คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสเรื่องจากเมลครับนะฮะลูกนัด5บาท10บาทสวัสดีอีกครั้งครับอ๋อสวัสดีฮะสวัสดีฮะน้องลูกนัด5บาท10บาทนะวันนี้จะมาเฉิดฉายอีกแล้วจะมาฉายแสงวันนี้จะมาฉายแสงเป็นมะเร็งหรอป้าน่ะเห็นไหมเอาแล้วเห็นไหมยังไม่ทันเล่าเรื่องใส่ก่อนเลย5บาท10บาทไม่เป็นไรเลยฮาไม่ฮายัดเข้าไปก่อนครับเต็มที่เลยครับผมพี่พร้อมรับได้ทุกสถานการณ์ครับผมเรื่องจากเมลวันนี้ครับชื่อเรื่องว่าหลุดออกจากร่างของคุณต่ายครับคุณต่ายบอกว่าตอนนั้นกำลังท้องได้ประมาณ 2-3 เดือนครับครับก็ย้ายออกไปอยู่กับแฟนเป็นห้องแถวครับห้องแถวเนี่ยจะเป็นห้องแถวแบบ2แถวแถวละประมาณ5ห้องคุณต่ายเนี่ยอยู่แถวที่2ห้องที่2ครับซึ่งห้องแถวตรงนั้นนะครับคุณต่ายบอกว่าจะแบบรู้จักกันหมดเลยรู้จักสนิทกันและยิ่งจะสนิทกันมากๆคือห้องที่ติดกันห้องแรกอะครับเพราะว่าห้องนั้นเนี่ยเขาจะมีลูกเล็กอยู่ประมาณ 3-4 ขวบเขาก็จะมาชอบเรียกป้าต่ายป้าต่ายมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็คุณต่ายเนี่ยจะไม่ได้ทำงานเพราะว่าแฟนบอกว่าให้ตอนนั้นท้องอะครับก็เลยแบบว่าไม่ต้องทำงานนะอยู่บ้านอะไรแบบเนี้ยครับในช่วงนั้นคุณต่ายก็จะทำงานบ้านทำงานบ้านเสร็จจะกินแล้วก็จะนอนกลางวันครับจะทำแบบนี้เป็นกิจวัตรเลย มีช่วงกลางวันอยู่วันนึงครับก็ทำแบบนั้นเป็นกิจวัตรครับก็ทำงานบ้านเสร็จแล้วก็กินอะไรเสร็จแล้วครับคุณตายบอกว่าคนท้องจะชอบนอนเยอะหน่อยก็เลยนอนกลางวันครับหาเก้าอี้พับแบบ3ตอนอะไรเงี้ยครับมากางแล้วก็นอนแล้วก็คุณตายเนี่ยเปิดประตูห้องไว้เปิดประตูแบบประตูหน้าประตูหลังเพื่อให้ลมมันผ่านคุณตายก็นอนอยู่ตรงนั้นครับก็หันปลายเท้าไปที่หลังห้องหันหัวไปที่หน้าห้องคุณตายก็นอนไปครับระหว่างนอนก็เริ่มรู้สึกแบบว่าหนักๆที่อกสักพักหนักๆที่อกมาหนักๆที่หน้าแต่หูเนี่ยยังได้ยินเสียงแบบเด็กวิ่งเล่นอยู่ยังได้ยินเสียงน้องห้องข้างๆเรียกป้าต่ายป้าต่ายอยู่ก็ระหว่างที่นอนๆก็ยังรู้สึกหนักอยู่แบบหนักมากๆรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจเหมือนคนกำลังจะจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยโดนผีอำหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยพยายามสวดมนต์พยายามนึกถึงพระที่อยู่ในห้องพยายามนึกยังไงก็ไม่หลุดสวดมนต์ยังไงก็ไม่หลุดจนนึกถึงว่าจะเป็นอะไรไหมจะตายไหมแบบรู้สึกจะขาดอากาศหายใจแล้วก็รู้สึกนึกถึงพ่อแม่ยังทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่หมดเลยสักพักก็หลุดครับพอหลุดแล้วก็รู้สึกแบบเด้งตัวออกมาเลยแบบรู้สึกแบบลุกขึ้นมานั่งก็เห็นเด็กข้างๆบ้านนะครับวิ่งเข้ามาก็กำลังจะเรียกให้เข้ามาหาแต่น้องก็พูดก่อนเลยครับว่าน้องก็เรียกพ่อครับทำไมป้าต่ายไม่มั่นใจว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะบอกพ่อทำไมป้าต่ายนอนนานจังเลยป้าต่ายก็แปลกใจคุณต่ายก็แปลกใจนะครับก็กำลังจะลุกออกมาห่างตาเหลือบไปเห็นเหมือนมีร่างหนึ่งนอนอยู่คุณต่ายก็ไม่กล้าหันไปมองนะครับคิดในใจก่อนว่าเฮ้ยใครนอกจากเราในห้องแล้วไม่มีใครเลยนะจะเป็นอะไรไปได้คุณต่ายก็เริ่มกลัวคุณต่ายก็ชั่งใจอยู่นานนะครับก็จะลองหันไปมองเพราะว่าถ้ามีอะไรจริงๆก็ยังตะโกนเรียกห้องข้างๆให้ช่วยได้ก็ตัดสินใจ1 2 3หันควับไปมองแต่สิ่งที่เห็นครับคุณต่ายตกใจกว่าเจอผีอีกคือร่างตัวเองนอนอยู่แบบนี้น่ากลัวจริงเห็นร่างตัวเองกำลังนอนอยู่แบบนอนอยู่อย่างนั้นก็คิดไว้ในใจว่าเฮ้ยเราตายแล้วเหรอทำไมร่างตัวเองถึงอยู่อย่างนั้นเราไหลตายเหรอเราจะตายตอนนี้ไม่ได้นะตอนนี้ครอบครัวเราจะเป็นยังไงใครจะส่งเสียไหนจะสามีอีกไหนจะลูกในท้องอะไรเงี้ยครับก็คิดในใจก็ร้องไห้แบบทำยังไงดีอะไรจะทำยังไงร้องไห้แบบน้ำตาอาบแก้มก็พยายามตั้งสติรวบรวมสติครับแล้วก็นับ1 2 3ในใจแล้วก็เอนตัวลงไปทับร่างตัวเองพอลงไปทับร่างตัวเองแล้วก็นับ1 2 3ในใจอีกครั้งครับแล้วก็ลุกพรวดขึ้นมามองหันกลับไปตัวเองลุกแล้วเหมือนได้สติแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าตอนนั้นคือแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบนั่งคิดกับตัวเองในใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงเจออะไรแบบนี้ก็พยายามนั่งคิดไปเรื่อยๆแบบ
อยู่กับตัวเองไปสักพักใหญ่ๆเลยจนแฟนกลับมาแฟนกลับมาก็แบบน้ำตายังอาบอยู่ที่แก้มเลยนะครับแบบว่าอาบทั้งๆที่ตั้งแต่ลุกออกมาแล้วก็คือแบบรู้สึกว่าน้ำตาอาบอยู่ที่แก้มแฟนกลับมาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแบบมาตะโกนเรียกเพราะว่าตอนแรกอ่ะเรียกก็แบบไม่รู้สึกตัวจนต้องแบบตะโกนเรียกสะกิดเรียกอะไรเงี้ยครับก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คุณต่ายก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังก็แค่บอกว่าฝันร้ายคุณแฟนคุณต่ายเนี่ยก็บอกงั้นไม่เป็นไรนะก็แค่ฝันร้ายอะไรเงี้ยครับแต่พอหลังจากนั้นมาคุณต่ายก็แบบจิตตกไม่กล้านอนกลางวันอีกเลยขนาดจะนอนตอนกลางคืนก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับจนถึงขั้นต้องไปปรึกษาหมอที่ฝากท้องนะครับจนก็ค่อยๆรักษามาเรื่อยๆจนแบบดีขึ้นจนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับหลุดออกจากร่างใช่ครับเราฟังเรื่องที่มันเป็นเรื่องใกล้ๆเคียงแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันนะ คือนอนอยู่แล้วปรากฏว่าลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บหันกลับไปมองที่เตียงปรากฏว่าตัวเองอ่ะยังนอนอยู่ที่เตียงครับแล้วพอเห็นตัวเองนอนอยู่ที่เตียงนั้นคือบางคนแบบลอยฟึ๊บหรือไม่ก็หลุดออกมาจากตรงนั้นเลยครับเขาบอกว่าอย่าไปไกลจากตรงนั้นคือถ้าไปไกลมากมันจะกลับไม่ได้อันนั้นจะเป็นความเชื่อครับนะครับซึ่งเรื่องราวลักษณะแบบนี้มันมีอยู่หลายเรื่องนะครับที่วิญญาณเหมือนหลุดออกจากร่างไปบางคนบอกฝันเสร็จปุ๊บหันกลับไปมองอ้าวหลุดออกมาจากร่างแต่ตัวเองอยู่ในฝันน่ะครับมันก็ใจหายเหมือนกันนะแล้วอย่างอาการตั้งครรภ์ด้วยนี่เกี่ยวไหมครับก็อาจจะเกี่ยวแหละอาจจะเป็นภาวะเรื่องของร่างกายมันอ่อนแอไงครับคนตั้งครรภ์คนท้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มักบอกว่าจะมองเห็นผีมักจะเจออะไรแปลกๆมันเป็นช่วงที่เกราะป้องกันบางอย่างมันน้อยลงครับแล้วยิ่งเหมือนที่ในที่คุณตายบอกมาเหมือนตอนนอนเนี่ยเปิดประตูทั้งประตูหน้าประตูหลังอะไรไปเนี่ยไว้เลยอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวขนาดนั้นไหมเปิดยังไงนะคือแบบก็เปิดเหมือนให้ลมผ่านนะครับเปิดประตูหน้าไว้เปิดประตูหลังไว้เพื่อให้ลมผ่านถ้ามันตรงกันก็ตรงกับความเชื่ออีกอะประตูหน้ากับประตูหลังตรงกันก็เชื่อกันว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นทางผีผ่านแต่อันนี้นอนกลางวันด้วยก็เหมือนกันก็นอนทางผีผ่านอะไรอย่างเงี้ยประตูหน้าประตูหลังตรงกันส่วนมากเขาจะหาฉากมากั้นถ้าลองสังเกตว่า บ้านที่มีการปลูกแล้วประตูหน้าประตูหลังชนกันอ่ะเขาจะไม่ปล่อยให้จากหน้าบ้านมองเห็นหลังบ้านหรือว่าจากหลังบ้านมองเห็นหน้าบ้านโดยผ่านประตูช่องเดียวเขาจะหาอะไรมากั้นครับเพื่อเป็นการแก้ห่วงจุ้ยก็แล้วกันครับนะฮะตามหลักก็คือประตูบ้านประตูหน้ากับประตูหลังต้องไม่ตรงกันไม่ดีอะไรอย่างนั้นแต่บางคนก็บอกก็ดีลมมันพัดตรงดีมันก็พัดผ่านเข้ามาพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าใครถือใครไม่ถือแต่ส่วนมากเลยอ่ะจะถือครับแล้วไม่ค่อยวางจะมื่อยๆหน่อยพามพามพามไม่มีไอ้นี่แล้วด้วยไม่มีไอ้นี่แล้วนะฮะนั่นคือเรื่องจากเมลที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.comครับผมนะอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็พิมพ์มาเป็นเรื่องราวฝากมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการก็ได้เช่นเดียวกันใช่แล้วครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส